สวัสดีค่ะพบกับกี้คอนเฟิร์มอะคาเดมี่นะคะวันนี้กี้มีบทความดีๆเรื่องนึงจะมาเล่าให้ฟังบทความมีชื่อว่าการสร้างภาพลักษณ์ของตนเองให้น่าประทับใจค่ะหลายคนเข้าใจคำว่าภาพลักษณ์ของตัวเองมากน้อยแค่ไหนและคุณคิดว่าภาพลักษณ์ของตัวเองมีความสำคัญหรือไม่ภาพลักษณ์นะคะหมายถึงบุคลิกลักษณะความสามารถหรือสิ่งที่คุณเป็นและแสดงออกมาซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู้ของผู้พบเห็นเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพและศักยภาพในตัวคุณค่ะภาพลักษณ์ของตัวเองสำคัญขนาดไหนหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าภาพลักษณ์ของตนเองเป็นสิ่งสำคัญมากๆจนทำให้ไม่ใส่ใจและไม่ดูแลตัวเองโดยไม่สนใจว่าคนอื่นจะมองหรือคิดกับเรายังไงคุณรู้หรือไม่คะว่าภาพลักษณ์ที่ดูไม่ดีจะส่งผลต่อการติดต่อประสานงานและขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือต่างๆจากบุคคลอื่นการที่คุณมีภาพลักษณ์และการแสดงออกที่ดีจะเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใจต่อให้กับผู้ที่พบเห็นหรือคนที่ติดต่อด้วยก็อยากจะเข้าใกล้อยากจะมาทำความรู้จักและอยากให้ความร่วมมือความช่วยเหลือกับคุณเองในที่สุดจะนำคุณไปสู่ในความสำเร็จคุณจะได้รับการยอมรับการสนับสนุนจากหัวหน้าจากเพื่อนร่วมงานลูกน้องและคนรอบข้างในของตัวคุณดังนั้นการสร้างภาพลักษณ์ถือเป็นเรื่องที่ดีอาจจะเริ่มต้นได้จากการจัดแต่งทรงผมเสื้อผ้าและใบหน้าการยืนการนั่งการเทคโน้ตรวมถึงน้ำเสียงในการพูดด้วยค่ะสำหรับกี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ